รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวยงามมากๆแล้วดูกว้างใหญ่แบบสารภาพตามตรงมาจังหวัดสกลนครครั้งแรกจริงๆที่ได้เข้ามาเหมือนกันเลยพี่แล้วคุณผู้ชมคะทักทายคุณผู้ชมกันก่อนเลยสวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับเจ้าบุ๋มแล้วก็เฟี้ยวฟ้าสุดสวิงวิโก้ในรายการตลอดทั่วเที่ยวทั่วไทยนั่นเองนะคะซึ่งวันนี้เราบุกมาที่จังหวัดสกลนครผมรายการของเราจะพาไปตลอดเที่ยวตลอดช็อปตลอดชิมตลอดชิลนั่นเองนะคะในจังหวัดสกลนครใช่แล้วเปิดรายการมาแบบนี้ก็เรียกว่าสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอาให้ใจร่มเย็นก่อนโอ้โหให้มีความสุขทางใจก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมีความสุขทางกายนี่พูดถึงเนี่ยนะครับหนูมีแบบว่าน้องๆ น่ารักอันนี้สนิทกันเลยจริงเหรอพี่เห็นแล้วพี่จะต้องอึ้งเชิญพบน้องได้เลยน้องๆมาหาพี่เฟี้ยวหน่อยแล้วโอ้ยอึ้งเลยอึ้งเลยค่ะผู้ชมดูอึ้งเลยไม่ใช่อึ้งเลยอะไรอีกอ่ะไม่ใช่ก็อย่างนี้ประกบอย่างนี้ไม่ใช่พี่มาก็หยอดเลยนี่น้องๆนี่อ่ะนี่อ่ะแนะนำตัวกันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะชื่อพลอยนะคะนางสาวมนัสวีศรีราชตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะโดยตัวพลอยเองนะคะเป็นลูกหลานชาวสกลนครโดยแต่กำเนิดค่ะนี่ดีกรีอะดีกรีอะน่ารักขนาดนี้ต้องมีดีกรีแน่นอน40ไม่ใช่แล้วพี่ไม่ใช่ค่ะเป็นKKU Fashi Girl 2017นะคะแล้วก็มีงานเดินแบบถ่ายแบบอยู่ตัวสูงไปโอ้สุดๆเลยเฮ้ยตัวสูงเชนใหม่เชนเดอร์เชนใหม่อันนี้อะไรอ่ะอันนี้อะไรก็ไม่รู้เสมอแบบแกะเสมอว่าแต่เขาจะกระบุนี่นี่ครับผมสวัสดีครับเก้นะครับชัชพลดุลมอดีครับปัจจุบันกำลังศึกษาที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นครับผมแล้วก็เป็นคนสกลนครเหมือนกันแต่ว่าเป็นคนต่างอำเภอครับคนอำเภออะไรคะอำเภอวานอนนิวาสครับวานอนหนูเป็นลิงเหรอคะใกล้เคียงกันนี่แหละอันนี้ไม่ใช่ลิงวานอนเป็นอีกชื่อนึงไม่ได้แปลว่าลิงความหมายลึกซึ้งมีความหมายหนึ่งดีกีมีดีกีไหมครับก็ KKU Fashi Boy เหมือนกันเลยครับเป็นรุ่นพี่ของน้องโอเคเดี๋ยวก่อนพี่เนื่องจากรายการนี้เราตัวนี้ชุกันบ่อยแล้ววันนี้แบบยุติธรรมแบบจ๋าๆเลยหนูไปอยู่ทีมน้องเขาจ้าจ้าบุ๋มเดี๋ยวก่อนพี่จ้าจ้าบุ๋มพี่อยู่นี่เอาแล้วแต่เอาแล้วแต่แล้วแต่เดี๋ยวอินจะดูแลเองพี่ดูแลน้องอันนี้แบ่งด้วยอยากเล่นเกมหรือแบ่งด้วยความเสน่หาเอาตรงๆเลยอยากเล่นเกมตาเหลืองเลยโอเคอยากเล่นเกมเดี๋ยวพี่อยู่กับพลอยได้พี่ยกวันนี้พี่ยกให้วันนี้เลยนี่ถึงนี่เลยโอเคถ้าอย่างนั้นวันนี้น้องสองคนพาคุณผู้ชมและพี่ทั้งสองคนไปเที่ยวเอาอย่างนี้ดีกว่าพี่ครับพี่อยากไปไหนครับวันนี้ไปไหนก็ได้กินช็อปเที่ยวอยากทำอะไรอยากกินอ๋อกินอาหารกินอาหารใช่แต่ก่อนอื่นนะคะคือพลอยจะพาไปพบกับหัวหน้าไปรษณีย์จังหวัดสกลนครก่อนพาไปพบกับหัวหน้าพาพบกับหัวใจของพี่ก่อนได้ไหมจ๊ะโอ้โหจ้าบุ๋มไปเถอะไปเอาแอลไงเอาแอลไปเถอะไปดูหัวหน้าไปรษณีย์ก็ผัดกันไงที่นครมาถึงสกลนครทั้งทีก็ถือโอกาสกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอาเลิกเอาใช้กันหน่อยที่นี่เลยครับวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหารน้องสาววันนี้นัดพวกเราเจอกับใครเอ่ยค่ะวันนี้นะคะเรามาพบกับคุณพี่ทองทศโทเนียมหัวหน้าไปรษณีย์จังหวัดสกลนครสวัสดีค่ะมาถึงจังหวัดสกลดีใจมากเลยพี่ทองทศโทเนียมครับผมพี่จ๋าจ๋าที่เป็นหัวหน้าไปรษณีย์อยู่ที่นี่ครับพี่มีอะไรอยากจะบอกไหมครับแนะนำให้ผมหน่อยว่าทำไปจังหวัดสกลนครถึงมีความสำคัญมากมายขนาดนี้ครับผมจัดมาเลยพี่จ๋าโอ้ผมยินดีมากเลยนะครับไปไปรษณีย์จังหวัดสกลนครของเราวันนี้มีความภูมิใจครับมีความยินดีมากที่ได้ต้อนรับผู้ที่นำเที่ยวของเรานะครับก่อนอื่นผมขอแนะนำพื้นที่ของสกลนครนะครับว่าสำหรับการไปรษณีย์นะครับเรามีอยู่21ที่ทำการนะครับที่ครอบคลุมพื้นที่ในจังหวัดสกลนครของเราประกอบด้วย18อำเภอนะครับทีนี้เรามาพูดถึงแหล่งท่องเที่ยวบ้างครับเช่นวัดพระธาตุเชิงชุมนี่เลยใช่ไหมคะสวยงามครับที่1ของจังหวัดสกลนครนะครับมาครับแล้วยังมีสถูปเจดีย์ขององค์
อาจารย์สำคัญสำคัญที่ได้มรณภาพมาแล้วนะครับครับเช่นอาจารย์ฟั่นอาจารย์มั่นอาจารย์โลนี่ครับโอ้โหมีแหล่งท่องเที่ยวเยอะแยะมากเกี่ยวกับวัฒนธรรมทีนี้เรามาพูดถึงสินค้าโอท็อปในจังหวัดบ้างครับหนึ่งเลยก็คือผ้าย้อมขามในจังหวัดสกลนครซึ่งถือว่าเป็น5ดาวนะครับต่อมาก็คือเนื้อโคขุนทนอย่างครับซึ่งมีการมานานมีการส่งเสริมอาชีพในนี้นะครับแล้วสินค้าตัวนี้ออกสู่ร้านค้าในประเทศและออกไปต่างประเทศแล้วด้วยไปแล้วเหรอไปแล้วครับดีมากๆเลยแหมมีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญสำคัญทางวัฒนธรรมก็ดีอาหารด้วยพระพุทธศาสนาก็ดีทางอาหารก็ดีเยอะแยะมากมายแล้วถ้าสมมติจะสั่งซื้อของนู่นนี่นั่นผลิตภัณฑ์เยอะแยะเนี่ยไปสนีก็มีโอ้ครอบคลุมเลยทำยังไงครับถ้าอยากจะได้ผลิตภัณฑ์ดีๆอยู่ในจังหวัดสกลนครโอ้โหได้เลยครับเราสั่งไปที่www.thailandpostmart.com โอ้ยแน่นอนให้1บ้านสบายใจเลยของดีทั่วไทยส่งให้ถึงมือนะฮะนะครับวันนี้เราจะไปรู้จักจังหวัดสกลนครให้เข้มข้นมากๆดีเลยต้องขอขอบคุณนะคะพี่ทองงดโปรเนียนะคะหัวหน้าไปรษณีย์จังหวัดสกลนครค่ะขอบคุณมากครับสุดยอดเลยน่าเยี่ยมเลยถามนี่ไปเยอะต่อเดี๋ยวค่อยไปค่ะจงใจยืนให้พี่เตี้ยตัวเท่ากันเลยอ่ะนี่นี่ถ้ายืนข้างล่างนี่พี่ไม่แงนคอคุยกันอ้าวจะบ้าเหรอไปยืนที่นี่ยืนที่นี่จังหวัดไปไหนอ่ะพอแล้วพี่พอแล้วกลายเป็นแมงอะไรก็ไม่รู้นี่ไป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 เรื่องนี้ไปแล้วครับ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 ผมไม่ส่งพี่รถไปแล้วมาตรฐานของเนื้อโคขุนพลยังคำพี่มันจะรู้ได้ยังไงครับพี่ใช่ตรวจสอบยังไงพี่มาตรฐานโคขุนพลยังคำเราดูตั้งแต่ข้อมาตรฐานเข้าไปดูแลเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมครับเข้ามาพลยังคำแล้วต้องดู GMP ครับผมตำรวจเที่ยวทั่วไทย